สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมาเดี่ยวสวนพิมรีพายที่มาโวยชี้ใช้ความบกพร่องรัฐทำบุญจนดังมาเดี่ยวผู้กำกับชื่อดังของไทยได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กข้อความว่าเห็นว่าเป็นกระแสเลยแวะเข้าไปส่องในทวิตเห็นหลายคลิปอยู่ถึงขั้นตกตะลึงในความมั่นหน้าของนางกับความบงแบบจ้าง PR บริษัทไหนมากู้ใครสิทธิ์นี้จะกู่กลับคือทั่วไปไม่ได้อะไรกับนางไม่ชอบสไตล์การนำเสนอตัวเองแบบหยาบคายเพราะไม่คิดว่าคนพูดจาผงผางจะจริงใจมากกว่าคนที่พูดเพราะไปสักเท่าไหร่แล้วตอนคลิป CSR นั่นก็ปลอมมากเคยต้องไปทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติแผ่นดินที่แล้วยังต้องถ่ายทอดเนียนๆไว้พระพักไม่ให้ออกมาพูดทรงพระฮาร์ดเซลแต่พอรอพอบิ้วเสียจนอยากชวนสำนักนายกมาดูงานว่าคนปากจุดๆยังลุงตู่ก็ดูดีได้ด้วยโปรดักชันราคาไม่แพงนางเคยมาโวยวายก่อนหน้านี้แล้วว่าอย่าเอานางไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองแต่ฮัลโหลการที่นางเดินเกมสร้างภาพเรื่องการทำบุญของนางเหนือกว่าประสิทธิภาพของหน่วยงานรัฐในเวลาที่รัฐมีแต่ผลงานห่วยๆนี่โคตรจากการเมืองเลยนะแล้วนางก็เดินเกมนี้มาตลอดจนลุงโทนี่เอาไปแซวแล้วก็ออกมาโวยวายเกรี้ยวกราดจนฟังเละเทะเธอใช้ความบกพร่องทางการเมืองหาผลประโยชน์สร้างชื่อให้ตนเองเธอใช้คนจนสร้างภาพความบุญให้เธอกำไรที่ว่าเอาไปทำบุญไม่รู้ว่าหักภาษีไปได้เท่าไหร่แต่ก็ได้กำไรหลายต่อจากโฆษณาชวนเชื่อที่ออกมาเกมนี้คนวงการรู้กันดีมันไม่ได้มีอะไรใหม่แต่เธอไปเชื่อว่ามันจริงไปหมดจนสุดท้ายกลายเป็นแหกตัวเองเดี๋ยวคลิปทำดีอันใหม่ออกมามึงก็หายโกรธนี่รอดูคลิปใหม่อย่างใจจดใจจ่อเลยเนี่ยแต่ไม่ได้โกรธอะไรนางเพราะไม่ได้คาดหวังนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของคนเราพอรวยแล้วก็ควรจะหาอะไรใส่สมองเปิดหูเปิดตาว่าเรารวยได้เพราะอะไรการที่เราเคยจนมาก่อนคงไม่ชอบมั้งที่จะมีคนเอาความยากแค้นของเราเป็นเครื่องมือเชิดชูคุณธรรมของตนเองต่อมาได้โพสต์อีกว่ามีคนส่งนี้มาแล้วบอกว่าฟังให้จบเออกูฟังจบแล้วก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยนี่ว่าคือมันก็มีคนที่ทำลำบากอยู่กับปัญหาพื้นฐานเหล่านี้อยู่นะพวกเราเคยเห็นครูดอยที่ต้องอยู่กับเด็กๆที่นางไปบริจาคไหมพวกเขาได้เงินเดือนเท่าไหร่ต้องดูแลเด็กพวกนั้นยังไงแล้วทำทุกวันและอีกหลายคนที่ทำความดีอยู่โดยไม่มีกล้องไปจับและไม่ได้ลดหย่อนภาษีเจตนาของพรพ.คืออะไรไม่รู้ขอญาติเป็นกระเทยที่ไม่ฉลาดแต่ที่รู้คือมีคนทำความดีบนโลกนี้และต้องทนทุกข์ทรมานอยู่จริงๆการที่นางจะเลิกทำมันก็ไม่ได้แปลว่าโลกจะแตกสลายสังคมจะย่ำแย่ลงกว่าเดิมสังคมทุเรศทุรังอยู่ทุกวันนี้เพราะคนจำนวนมากยึดติดกับคำว่าทำความดีอยู่เหนือการเมืองกันจนสถาปนาตัวบุคคลอันแต่ต้องไม่ได้แล้วกลายเป็นเตลิดเปิดเปิงอวยกันไม่ลืมหูลืมตาจนลืมประเด็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการขาดพลังในการต่อรองของประชาชนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นจากภาครัฐที่เก็บภาษีเราอยู่ซึ่งเราต้องยอมรับความจริงว่าน้ำที่เรากินอากาศที่เราหายใจบุญที่เราทำมันคือการเมืองทั้งนั้นแหละครับสิ่งที่นางทำบางเรื่องก็อนุโมทนาแต่การยืนยันว่าไม่การเมืองมันดูฟอกขาวให้ตัวเองไปนิดนึงเมื่อคุณเล่นกับประเด็นทางสังคมถ้าไม่ระวังมันก็จะเข้าตัวแบบนี้ล่ะครับจบขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ